พียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกม Battle Jack นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะฮะบอกไปก่อนเลยซึ่งเกมนี้นะครับจะผสมผสานเรื่องของการเหมือนการเล่นเกมไพ่นะครับผมแล้วก็ผสมกับเรื่องราวที่เป็นสตอรี่มีตัวมอนสเตอร์ให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาจะเปิดกล่องสักนิดนึงครับผมจะได้การ์ดเป็นตัวละครอย่างนี้นะครับเหมือนเราจัดเด็กไอ้พวกการ์ดซัมมอนเนอร์อะไรแบบประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันเราจะมาดูสักนิดนึงนะครับผมช็อปก็คือซื้อการ์ดเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการ์ดฮีโร่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอารีน่านะครับต้องแรงค์10ก่อนนะฮะตอนนี้เราแรงค์1อยู่นะครับยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันให้สร้างกิลด์ได้หรือพูดง่ายเหมือนการสร้างแคนสร้างกลุ่มอะไรแบบนั้นนะครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีเรื่องราวให้เล่นนะครับนี่คือฮีโร่ของเรานะครับผมก็จะแบ่งทั้งหมดหลักๆเนี่ยมีทั้งหมดตามไพ่เลยนะครับ4ธาตุนั่นเองนะครับผมแต่ว่าให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของอันนี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นไฟเป็นพืชเป็นน้ำนะครับแล้วก็มีสีเหลืองๆนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆเล่นแล้วปลดล็อกไปมีอัพเลเวลอะไรอย่างงี้นะครับผมพัฒนาร่างไปการเล่นนะครับก็จะมีโหมดสตอรี่โหมดนะครับให้เราเล่นแบบผ่านนานไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันจะค่อยๆปลดล็อกไปตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับแผนที่นี้นะครับ Northwind เอ้ยถูกแล้ว Norville แล้วมันจะมีให้เลือกระดับนะครับนี่ Normal Nightmare นะครับฝันร้ายแล้วก็แบบระดับนรกเลยนะครับผม Hell โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เมือง Northville นะครับไปกันเลยครับเตรียมตัวผจญภัย Journey Begin นะครับผมบอสก็จะมีนะครับพืชแล้วก็น้ำนะครับซึ่งถ้าที่ได้เปรียบก็ต้องเป็นสายฟ้าใช่ไหมครับแต่เราไม่มีสายฟ้าเลยนะครับเขาก็ให้เราเลือก1คนมาช่วยเราสามารถแอดโพชั่นเข้าไปช่วยได้นะครับผมการเดินทางเนี่ยก็จะใช้เนื้อนะครับ3อันเหมือนกับว่าตัวละครก็ต้องกินเนื้อนะครับในการเดินทางเหมือนเป็นพลังงานนั่นเองก็จะมี15นะครับผมแต่ต่างก็จะใช้ไม่เหมือนกันก็โอเคเราต่อสู้นะครับก็ให้เรากดไปที่ดิวนะครับผมมาแล้วก็เลือกไปเลยแตะไปที่ตัวมันถ้าพืชได้เปรียบใช่ไหมคือข้างล่างนะครับมันจะมีหมายเลขถึง21ใช่ไหมครับก็คือการที่เราเนี่ยค่อยๆเรียกไพ่ออกมาโจมตีนะครับคือยังไงก็ได้ถ้าสมมติได้21เนี่ยมันจะคูณคอมโบใช่ไหมครับแต่เราจวกการ์ดหนึ่งใบเนี่ยมันก็ลุ้นเสี่ยงมากเลยนะครับว่าจะถึง21หรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ย16เริ่มใกล้แล้วถ้าจวกมาอีกใบปุ๊บอ่ะ26เกินนะครับเราก็จะไม่ได้โจมตีฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอกาสโจมตีเรานะครับถ้ารอบนี้เราไม่โจมตีมันให้ตายนะครับรอบหน้ามันก็จะโจมตีเรานั่นเองโอเคมาฮึบโอ้โห18ไม่เสี่ยงครับโจมตีเลยซึ่งไพ่เนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมสุ่มมาสีก็ตามตัวละครเลยนะครับอ่ะจั่วมาอีกปุ๊บโอ้โหรอบนี้พืชรับเต็มๆครับ19นะครับอีกแค่2จะได้21นะครับเดี๋ยวพยายามจะให้ได้21นะฮะหวังว่าดวงจะดีบ้างนะครับนี่21นะครับผม Battle Jack นะครับเนี่ยคอมโบจะแรงมากนะครับอยู่ที่ไพ่ใบสุดท้ายนะครับตัวนั้นจะคูณเป็นพิเศษนั่นเองบอสไฟนะครับผมมาปึ๊บโอ้โหเราจั่วแทบไม่ได้การธาตุไฟเลยนะครับซึ่งมันไม่แปลกครับผมเพราะว่าธาตุที่เราได้เปลี่ยนมันจะจวมไม่ค่อยได้หรอกครับนะนี่ครับเรียบร้อยปึ๊บโอ้มาแล้วครับ14เสียงหน่อย18ไม่ต้องเสียงแล้วครับเรียบร้อยครับผมเราสามารถเอาชนะบอสไปได้แล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันดาวน์โหลดฟรีนั่นเองนะครับส่วนลิงก์ก็อยู่ตรง description ด้านล่างนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนั้นให้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผม Battle Jack นะครับก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่ถ้าสมมติว่าเล่นใครชอบเกมแบบนี้ผมว่าอาจจะติดได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีการเขาเรียกว่าไงอะสะสมมอนสเตอร์แล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะมีสตอรี่เรื่องราวด้วยนะครับผมในตัวของเหมือนเป็นการ์ตูนเรื่องนึงนะครับผมสำหรับ Battle Jack นะครับเนี่ยก็มีเลเวลอัพนะครับแล้วก็มีปลดลุมปลดล็อกอะไรกันไปตอนนี้ตัวละครเรายังไม่เยอะนะครับผมเนี่ยสามารถสร้างเพิ่มได้อีกอันนึงนะครับเรียกว่าเป็นปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมเราก็ต้องไปเปิดการ์ดเสียเงินเปิดการ์ดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อลุ้นนั่นเอง
ะครับผมนี่ครับรู้สึกว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีนะครับโอเคยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษนะครับง่ายที่สุดไม่ยากเลยนะครับเข้าใจไม่ยากเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นเครดิตนะครับไม่รู้กดเข้ามาทำไมนะครับผมออกไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคออกได้แล้วนะฮะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้แอปเดย์ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ APP DAYS นะครับผมมีเกมมีแอปดีๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ